ากให้ลูกน้อยแข็งแรงคุณแม่ตั้งครรภ์ต้องสตรองก่อนสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาแนะนำในส่วนของการออกกำลังกายสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ในช่วงไตรมาสแรกวิธีการใดเหมาะสมและอะไรบ้างที่ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในช่วงตั้งแต่ไตรมาสแรกนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันคือด่านแรกที่จะเสริมสร้างร่างกายให้คุณแม่นั้นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นสามารถให้เราทำกิจวัตรประจำวันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพิ่มความแข็งแรงของระบบหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มความแข็งแรงของระบบกล้ามเนื้อสามารถทำให้คุณแม่คลอดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นลดปัญหาท้องผูกและช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักของคุณแม่ช่วยให้คุณแม่มีอารมณ์ที่ดีขึ้นไม่ให้มีอารมณ์แปรปรวนจากระดับฮอร์โมนในขณะที่ตั้งครรภ์และยังสามารถช่วยในเรื่องของการนอนหลับได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้เราต้องเลือกวิธีการออกกำลังกายสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ในไตรมาสแรกให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพน้อยที่สุดไตรมาสแรก 1-3 เดือนควรออกกำลังกายเบาๆเน้นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อยกตัวอย่างเช่นโยคะจะช่วยในเรื่องของเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและพัฒนาความแข็งแรงได้อย่างอ่อนโยนนอกจากนี้ยังส่งเสริมทักษะของระบบการหายใจและการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อไปพร้อมๆกันพิลาทิสเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวและปรับให้มีการทำงานสมดุลมากยิ่งขึ้นของกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อหลังและกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานที่ทำหน้าที่หลักในการรับน้ำหนักของลูกน้อยในการตั้งครรภ์ที่เพิ่มมากขึ้นการเดินเราสามารถทำได้ในกิจวัตรประจำวันโดยการแกว่งแขนให้กว้างมากยิ่งขึ้นและเคลื่อนไหวเป็นจังหวะอาจจะเริ่มจากเดินในระยะทางสั้นๆก่อนหรือเริ่มจากระยะเวลา 5-10 นาทีแล้วค่อยเพิ่มระยะเวลามากขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานระบบหัวใจและปอดการออกกำลังกายในน้ำเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งที่มีผลกระทบน้อยเนื่องจากมีแรงกระแทกต่ำอาจจะช่วยส่งผลในการเพิ่มของการไหลเวียนเลือดและออกซิเจนในร่างกายร่วมด้วยการบริหารการหายใจเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกับการบริหารการหายใจไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราสามารถทำในสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายจะทำให้คุณแม่รู้สึกสบายมากยิ่งขึ้นท่ายกสะโพกเป็นการปรับโครงสร้างและเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะโพกวิธีการจะเริ่มจากท่านอนหงายชันขาขึ้นทั้งสองข้างกดหลังลงให้แนบกับพื้นมือวางด้านข้างลำตัวพร้อมกับยกสะโพกขึ้นค้างเอาไว้นับ 1-10 ในใจ 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 วางสะโพกลงนับเป็น1ครั้งทำซ้ำ10ครั้ง2เซตท่าแมวขู่เป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อหลังและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องวิธีการเริ่มจากท่าตั้งครรภ์หลังจากนั้นให้โก่งหลังขึ้นพร้อมกับหายใจเข้าแอ่นหลังลงพร้อมกับหายใจออกทำซ้ำ10ครั้ง2เซตท่านั่งยกแขนเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนเริ่มจากนั่งเก้าอี้โดยใช้ดัมเบลจับที่มือทั้งสองข้างยื่นมาด้านหน้าพร้อมกับหายใจเข้ายกแขนขึ้นหายใจออกกางแขนลงทำซ้ำ10ครั้งสองท่ายืนย่อยืดหลังพิงกำแพงช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและสะโพกวิธีการเริ่มจากการกางขาให้กว้างระดับไหล่ค่อยๆถอยหลังไปให้หลังพิงกำแพงจากนั้นลดตัวลงและยกแขนขึ้นมาทางด้านหน้าย่อเข่าลงยืดตัวขึ้นหุบแขนวางข้างลำตัวนับเป็น1ครั้งทำซ้ำ10ครั้ง2เซต
ถ้ายืนย่ำเท้าอยู่กับที่เป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะโพกและขาทำให้ระบบหัวใจและปอดดียิ่งขึ้นจากเดิมวิธีการเริ่มจากกางขาระดับหัวไหล่ยกขาและแขนสลับกันขึ้นลงซ้ายขวาทำ30ครั้งจากนั้นค่อยเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆครบ30ครั้งคือ1เซตพัก1นาทีทำ2เซตควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่มีความเสี่ยงต่อการล้มควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่มีการกระโดดหรือการกระแทกไม่ควรออกกำลังกายในสภาพแวดล้อมที่มีความร้อนมากจนเกินไปหรือกีฬาที่ทำให้เสียเหงื่อมากจนเกินไปควรหยุดออกกำลังกายเมื่อมีอาการล้าหอบเหนื่อยหายใจขัดเวียนศีรษะหน้ามืดและมีอาการปวดท้องหรือมีอาการเลือดออกบริเวณช่องคลอดอย่างไรก็ตามคุณแม่ตั้งครรภ์สามารถขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่เหมาะสมสุขภาพและอายุครรภ์ได้จากคุณหมอสุดท้ายนี้ขอฝากว่าการมีสุขภาพที่ดีและเหมาะสมของคุณแม่ตั้งครรภ์เป็นหนึ่งสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณแม่สามารถทำได้เพื่อตัวคุณเองและลูกน้อยในครรภ์